เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่าถ้าเราสวยโลกจะใจดีกับเราไหมคะคำพูดนี้นะคะฟังดูแล้วมันไม่เกินจริงนะคะทุกคนคือเรื่องนี้นะคะหนิงก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ของหนิงเองโดยตรงเลยนะคะย้อนกลับไปตอนที่หนิงกำลังเรียนอยู่นะคะทุกคนคือหนิงเป็นคนนึงนะคะที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเพราะว่าบ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทุกคนเป็นคนธรรมดาทุกคนคือหนิงนะคะเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างคล้ำนะคะโดยส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะชอบคนที่แบบว่าผิวขาวนะคะเวลาหนิงนะคะกลับบ้านต่างจังหวัดเนาะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาดูขาวขึ้นดูแบบดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะคนที่บ้านส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะเรียกหนิงว่าอีดำนะคะทุกคนพอตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะพอแบบเรานะคะแบบโตขึ้นเนาะจริงๆแล้วอ่ะเราก็แบบไม่ค่อยชอบให้ใครนะคะมาเรียกว่าอีดำถ้าไม่สนิทหรือว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องนะคะทุกคนการแต่งตัวดีนะคะก็เป็นเหมือนการเคารพตัวเองนะคะทุกคนไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ของแพงนะคะทุกคนของแพงมันก็ดีจริงค่ะทุกคนมันก็บางอย่างเนาะถ้าสภาพผิวหน้าของเราดีนะคะทุกคนแล้วเราใช้ของดีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การแต่งหน้าหรือว่าการแต่งตัวของเรานะคะแบบดูดีขึ้นเนาะสมัยนี้นะคะมันแบบมีเขาเรียกอะไรเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยเครื่องสำอางบางทีเราแบบผิวหน้าได้ดีเราแบบอะแดปต์ได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยความหล่อนะคะทุกคนแบบมีความสวยความหล่ออยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนหนิงมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็เรื่องการแต่งตัวไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ของแพงหรือว่าของแบรนด์เนมอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เนาะแบบมันมีแบบหลากหลายทุกคนแบบราคาจับต้องได้แบบไม่ได้แพงมากเราแค่แบบadjust ให้มันแบบเข้ากับตัวเราเท่านั้นเองค่ะ